อาเดานะจะเริ่มทำสัมผัสสักหน่อยแน่เป็นจังไดกระดงกระบุงของครบไปนี่ไก่ครบไปเขามาเหลืออีกหลายบ่อันนี้สั่งมาจากไสอีหยังบอกเลยบ่มีค่ะมีค่ะมาจากหลายหม่องค่ะเราคัดสินค้าอีหยังแบบใดคะก็พยายามซื้อของที่ดีแล้วก็นะคะมาขายคนไทยให้บ้านเขาใจสิบอกว่าอยากได้อันนี้อันนี้เขาก็ไปหามาให้เพิ่นจังซั่นเนาะบ่ค่ะเฮาว่าชาวบ้านจําเป็นเป็นสินค้าที่เขาต้องใช้อยู่แล้วค่ะยางกระดงทรายเขานี่ก็ทางอีสานน่ะจะขายดีเพราะว่าเขาทรายเขาค่ะเขาก็จะเลยแบบว่ามันก็จะขายดีแล้วก็เฮาก็ขายถูกขายขาดทุนซื้อมาซื้อมาราคาทรงแล้วแล้วเฮาก็มีมาขายขาดทุนอีกขาดแล้วอย่างบ่บ่ร่วมเนาะบ่ค่ะบ่ได้บวกค่าขนส่งหยังสิค่ะบินกันได้เด้อมาเบิ่งกันเด้อค่ะจ้ะเราบ่ต้องมีของสิเองเผามาอีกหรือสิเต็มห้างพอดีได้บ่ค่ะของจะมีมาอีกอยู่ค่ะอีก 2-3 เจ้าค่ะเพราะว่ามันของมันยังบ่ครบกระติบเผามันยังได้หน่อยนะคะกระติบเผาจะมาหลายกว่านี้อีกอยู่ค่ะกระติบเผานี่มีหลากหลายยอนหยังนะคะมีหลายแบบมันหลายขนาดนะคะแบบใหญ่กระติบเผาไม่ไล่กระติบเผาไม่ค่ากระติบเผาไม่พ่ายจริงๆนะคะหลายแบบแล้วมันมาจากหลายแรงเลยนะคะค่ะแม่น้ำมันนำได้ค่ะอาค่ะมันไล่ต่อเดี๋ยวคอยมาซื้อค่ะค่ะไม่ได้นะคะเดี๋ยวต้องซื้อพร้อมกันนะคะค่ะขอบคุณค่ะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าอาดานานี่ก็เป็นผู้ที่คัดสรรสินค้าดีๆมาให้ที่คนได้รับชมนะคะแล้วก็ได้เอาไปใช้กันนะคะแค่ชมอย่างเดียวยังไม่พอนะคะเอาไปใช้กันนี่ต้องบอกเลยนะคะว่ามาจากหลายพื้นที่เพราะฉะนั้นนี่ก็เลยมีหลากหลายรูปแบบนะกระติบข้าวเหนียวนี้ยังไม่ได้เยอะมากนะคะแล้วก็เมื่อสักครู่อาดานานะคะบอกว่าเดี๋ยวจะมีไม้กวาดมาเพิ่มไม้กวาดแข็งไม้กวาดอ่อนอุ้ยอีกหลายแบบนะคะต้องบอกเลยว่าคัดแต่ของดีๆมาให้เด้อจากผู้ใดบ่เคยเห็นนะมาได้เลยนะคะตลาดอริยะในครั้งนี้นะคะต้องบอกเลยนะคะไม่นับรวมค่าขนส่งไม่นับรวมแรงงานที่มาช่วยกันขนช่วยมาบริการให้กับพี่น้องประชาชน